สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาศึกษาบันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ในหนังสือชื่อโมฆะสงครามตีพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ70ปีวันสันติภาพไทย16สิงหาคม2558ตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะตอนแรกเป็นการเริ่มต้นเริ่มเรื่องไปจนถึงสารบัญแล้วก็ถึงภาคแรกที่ว่าด้วยคำปารภหัวข้อที่1และ2หัวข้อที่2ยังไม่ทันจบก็มีการแสดงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16สิงหาคมจะขออ่านต่อนับตั้งแต่นี้ไปนะคะหน้า503ตอนที่44เล่มที่62ราชกิจจานุเบกษา16สิงหาคม2488ประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในวงเล็บตามประกาศสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2487วงเล็บปิดปรีดีพนมยงค์โดยที่ประเทศไทยได้เคยถือนโยบายอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและจะต่อสู้การรุกรานของต่างประเทศทุกวิถีทางดังปรากฏเห็นได้ชัดจากการที่ได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบเมื่อพุทธศักราช2484อยู่แล้วนั้นความจำนงอันแน่วแน่ดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นประจักษ์แล้วในเมื่อญี่ปุ่นได้ยาตราทัพเข้าในดินแดนประเทศไทยในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยได้มีการต่อสู้การรุกรานทุกแห่งและทหารตำรวจประชาชนพลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี้เป็นอันมากเหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าการประกาศสงครามเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2485ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งการกระทำทั้งหลายซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาตินั้นเป็นการกระทำอันผิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทยและฝ่าฝืนขัดขืนต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสหประชาชาติผู้รักที่จะให้มีสันติภาพในโลกนี้ได้กระทำการทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสหประชาชาติดังที่สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้วทั้งนี้เป็นการแสดงคำว่าการหายไปนะคะเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศสงครามและการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติดังกล่าวมาแล้วบัดนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่จีนและสหภาพโซเวียตซึ่งได้กระทำนครปอสต์ดัมแล้วสันติภาพจึงกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับสหประชาชาติประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับสหประชาชาติเมื่อก่อนวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติ
ในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครองคือรัฐกะลันตันตรังกานูไซบุรีปาลิสเชียงตุงและเมืองผ่านนั้นประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้และพร้อมจะจัดการเพื่อส่งมอบในเพื่อส่งมอบในเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไปส่วนบรรดากฎหมายอื่นใดๆอันมีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่และเครือจักรวรรดิก็จะได้พิจารณายกเลิกไปในภายภาคหน้าบรรดาความเสียหายอย่างใดๆจากกฎหมายเหล่านั้นก็จะได้รับชดใช้โดยชอบธรรมในที่สุดนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนชนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยจงตั้งอยู่ในความสงบและไม่กระทำการใดๆอาจจะเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยพึงยึดมั่นในอุดมคติซึ่งได้วางไว้ในข้อตกลงของสหประชาชาติณนครซานฟรานซิสโกประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488เป็นปีที่12ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการทวีบุญยเกตรัฐมนตรีจบบทที่2นะคะต่อไปไม่ใช่บทที่2จบส่วนที่2ของคำปารภค่ะคำปารภมีส่วนที่1 2เดี๋ยวนะคะเปิดดูนะคำปารภมี3ส่วนนะคะพอจบบทที่3แล้วก็จะเป็นภาพแล้วก็เริ่มบทที่1คำปารภในส่วนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของระหว่างสงครามนะคะส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการประกาศอิสรภาพแล้วก็ส่วนที่3เป็นเรื่องของกระบวนเสรีไทยอ่านต่อเลยนะคะขบวนการเสรีไทยไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแม้แต่1เซ็นต์เรารักษาศักดิ์ศรีของเราไว้ในระยะแรกๆผู้ได้รับหน้าที่อย่างไรก็ออกเงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายแต่เมื่องานขยายกว้างขึ้นเหลือกำลังที่แต่ละคนจะออกเงินส่วนตัวได้จึงขอให้รัฐบาลอเมริกันถอนการยึดเงินของประเทศไทยที่ถูกยึดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาใช้จ่ายในขบวนการเสรีไทยเงินของไทยในสหรัฐอเมริกานี้เป็นเงินที่ข้าพเจ้าเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โอนเงินของรัฐบาลส่วนหนึ่งที่เคยฝากไว้ในธนาคารอังกฤษไปฝากธนาคารในสหรัฐไว้เคราะห์ดีที่โอนไปก่อนสงครามไม่นานมิฉะนั้นจะต้องถูกอังกฤษยึดในฐานะที่เขาถือว่าเป็นศัตรูเพื่อเอามาชดใช้ค่าเสียหายของฝ่ายอังกฤษและอีกส่วนหนึ่งได้เบิกจากงบประมาณช่วยประชาชนภายในประเทศเมื่อสงครามสงบแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ของพวกขบวนการเสรีไทยเราได้เสนอสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญสอบสวนสะสางทรัพย์สินของชาติซึ่งคณะเสรีไทยได้ใช้จ่ายทั้งภายในภายนอกประเทศคณะกรรมาธิการวิสามัญนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เที่ยงธรรมคือ 1. พระยาเทพวิทุระพหุสรุตาบดีอดีตอธิบดีศาลฎีกาและอดีตเสนาบดีกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2. พระยานนทราชสุวัฒน์อดีตตุลาการหลายตำแหน่งและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 3. พระยาวิกรรัตนสุภาษขณะนั้นเป็นประธานศาลฎีกา 4. พระยานิติศาสตร์ไพศาลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม5. นายพิชานบุญยงวงเล็บเรเนกียงที่ปรึกษา
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามรายงานของคณะกรรมาธิการที่ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นปรากฏจำนวนเงินที่ขบวนการเสรีไทยได้เบิกไปใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 1. จ่ายแก่สถานทูตณกรุงวอชิงตัน 657,092 บาท 39 เหรียญสหรัฐ 2. จ่ายแก่ OSS สำหรับเสรีไทยนอกประเทศ411,557.95 เหรียญสหรัฐ 3. จ่ายแก่ OSS สำหรับส่งทองไปเป็นค่าใช้จ่ายเสรีไทย10หน่วยกับค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวนในเมืองไทย 63,124.18 เหรียญสหรัฐซึ่งเลขาธิการขบวนเสรีไทยแลกเป็นเงินไทยได้ในอัตราขณะนั้นได้ 1,460,184.84 บาท 4. จ่ายจากงบช่วยประชาชนสำหรับ18หน่วยเสรีไทยภายในประเทศและค่าเชื้อเพลิงกับขนส่ง 8,869,809 โทษที 889.87 บาท 5. จ่ายจากงบช่วยเหลือประชาชนสำหรับหน่วยเสรีไทยภายในประเทศและค่าเชื้อเพลิงกับค่าขนส่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายสืบเนื่องเกี่ยวกับเสรีไทยภายหลังที่ญี่ปุ่นยอมจำนนรวม 15,088,996.20 บาทขอคณะกรรมการวิสามัญได้รายงานไว้อีกว่าขบวนเสรีไทยหรืออีกอย่างหนึ่งว่าขบวนใต้ดินนี้มีข้อเท็จจริงซึ่งตามกฎหมายได้ถือว่าได้ปฏิบัติการช่วยเหลือศัตรูตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา110อาจมีโทษถึงตายก็เป็นได้จึงเป็นผู้ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติไทยในยามคับขันเพราะมีอุดมคติตั้งใจจะกอบกู้ฐานะของประเทศมิให้เสียเอกราชในฐานะผู้แพ้สงครามหรือมิฉะนั้นก็เป็นประเทศเอกราชแต่ในนามตามสัญญาสงบศึกคณะกรรมการวิสามัญได้กล่าวตามหลักฐานเอกสารและคำให้การของเจ้าหน้าที่อังกฤษอเมริกันไว้อีกว่าตามเอกสารหมายคอซึ่งเป็นคำตอบของผู้รักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีสหรัฐอเมริกาถึงหัวหน้าขบวนการเสรีไทยให้คำรับรองว่าจะเคารพความเป็นเอกราชของประเทศไทยและตามเอกสารหมายต่อของนายเอชอาร์เบิร์ตก็ได้กล่าวว่าผลของขบวนการเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นนั้นได้กระทำให้รัฐบาลอังกฤษแนะเสนอข้อตกลงอย่างเบาที่สุดและว่าถ้าเป็นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วข้อเสนอนั้นจะหนักต่างกันอย่างยิ่งเพราะจะถือว่าไทยเป็นศัตรูทำนองเดียวกับเยอรมันและญี่ปุ่นตามเอกสารหมายเลขถอถุงเป็นสำนวนถ้อยแถลงของนายเบวินเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2483เกี่ยวกับเสรีไทยว่ารัฐบาลอังกฤษรับรู้ในการที่ขบวนเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแต่จะลบล้างการที่ไทยได้ประกาศสงครามต่ออังกฤษซ้ำยังรับเอาดินแดนของอังกฤษไปจากมือญี่ปุ่นหรือไม่ประการใดนั้นต้องดูเจตนารมณ์ของไทยต่อไปในการรับรองฝ่ายทหารอังกฤษที่จะเข้าไปในประเทศไทยตามเอกสารหมายทอทหารเป็นถ้อยแถลงของนายโยสกล่าวตอบรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเมื่อวันที่17เมษายน2489ใจความเกี่ยวกับเสรีไทยว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกายังจำได้อยู่เสมอด้วยความขอบคุณและชมเชยว่าขบวนเสรีไทยใต้ดินได้ซื่อสัตย์ช่วยเหลือสัมพันธมิตรตามเอกสารบอใบไม้เป็นถ้อยแถลงของนายฮาริงตันเกี่ยวกับเสรีไทยว่า
ขบวนการเสรีไทยได้มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้เชื่อแน่ว่าไทยเป็นมิตรจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือทางการเงินเพื่อบูรณะการเศรษฐกิจของประเทศตามเอกสารต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าขบวนเสรีไทยได้กอบกู้ฐานะของประเทศชาติเนื่องจากสงครามคราวนี้ได้เป็นอย่างดีสมควรเป็นหนี้บุญคุณแก่ปวงชนชาวไทยและถ้ามีทางใดที่ประเทศชาติจะสมนาคุณแก่ผู้เสี่ยงชีวิตเข้ามาในการกอบกู้ฐานะของประเทศชาติเช่นนี้ก็น่าจะเป็นที่ยินดียิ่งในวงเล็บความตอนท้ายนี้เป็นความเห็นของคณะกรรมการวิสามัญเองวงเล็บปิดข้อควายส่วนที่มีผู้เสนอให้ผู้รับเงินจากกองบัญชาการไปจ่ายเพื่องานของแต่ละหน่วยนั้นต้องเสนอหลักฐานรายจ่ายมาแสดงต่อคณะกรรมการนั้นคณะกรรมการวิสามัญมีความเห็นดังต่อไปนี้ดังนะคะมีนายเอกด้วยคณะกรรมการขอชี้ให้เห็นว่าขบวนการกระทำอย่างลับๆชนิดนี้นั้นจะหวังให้มีบัญชีรายละเอียดและใบคู่จ่ายอย่างบัญชีงบดุลแห่งบริษัทหรือสมาคมในยามสงบน้ำนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ผู้สอบถามน่าจะต้องพอใจเมื่อเห็นว่าเงินนั้นได้จ่ายไปเป็นการพิเศษจำเป็นสำหรับความสำเร็จแห่งขบวนการกระทำนั้นตามที่ปรากฏข้างบนนี้คณะกรรมการเห็นว่าโรงทหารสนามบินค่ายกองบัญชาการและอื่นๆได้ก่อสร้างในอาการที่ลำบากด้วยสมรรถภาพที่น่าชมเชยและเป็นผลแสดงว่าเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วนั้นสมควรแก่การงานที่กระทำไปนายพลแจ็คส์โดยเฉพาะได้กล่าวทักว่าสนามบินที่เสรีไทยได้ก่อสร้างทำไปนั้นว่าโดยทั่วๆไปแล้วก่อสร้างได้ถูกมากทั้งนี้ย่อมเป็นที่น่านับถือในวงเล็บเครดิตในบุคคลที่รับผิดชอบการนี้ย่อมเป็นการจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในรายการที่นายพลแจ็คส์เรียกว่าจำนวนเงินงบบัญชีไม่ได้unaccountable เป็นต้นว่าจำนวนเงินที่ให้ไปแก่นักโดดร่มชูชีพในดินแดนศัตรูความจริงในเมื่อเกิดกรณีซ่อนเร้นและน่าอันตรายเช่นนั้นต้องระวังกันอย่างกวดขันอย่าให้เป็นภัยแก่ผู้มีส่วนในขบวนการกระทำนั้นต้องปกปิดนามกันเช่นหัวหน้าเสรีไทยก็กระทำไปในนามแฝงว่ารูทเอกสารโดยเฉพาะเช่นเช็คใบผู้จ่ายใบเสร็จคำสั่งและอื่นๆย่อมจะเปิดเผยนามผู้รับผู้จ่ายผู้ใช้จ่ายไม่ได้เพราะจะเกิดผลให้รู้ว่าใครเป็นใครบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเสี่ยงชีวิตเนืองๆซึ่งถ้าข้าศึกได้ค้นพบเอกสารอันเป็นโทษเหล่านั้นเข้าจะเป็นภัยอย่างยิ่งโค้ดลับเท่านั้นที่จะใช้เป็นอุบายป้องกันผลอันน่ากลัวไม่ให้บังเกิดขึ้นในเวลาพลาดท่าพลาดทางลงข้อนี้ไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษสำหรับประเทศไทยเท่านั้นแม้เหตุการณ์เช่นเดียวกันบังเกิดขึ้นในประเทศอื่นก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนายพันตีทอมสันก็ได้มาชี้แจงอย่างคณะกรรมการว่าขบวนต่อต้านในฝรั่งเศสก็ต้องรักษาความลับต้องเชื่อถือไว้วางใจกันไม่ควรเข้าใจผิดอย่างในประเทศไทยนายนาวาตรีแมคโดนัลก็ได้ชี้แจงว่าทาง OSS ไม่ต้องการรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างไรเลยนายพลแจ็คหัวหน้า 1T6 ของอังกฤษได้อ้างถึงคำสั่งทั่วไปว่าไม่ให้เก็บเอกสารใบรับหรือนามบุคคลโดยให้รักษาความลับอย่างที่สุดเพราะว่าอาจนำไปซึ่งการจับกลุ่มกระทำให้เสียซึ่งโครงการถูกทำลายสิ้นไปและข้อความจริงและความจริงเพื่อหลักประกัน security ทางเสรีไทยได้ถูกร้องขอโดย 1T6 ให้ทำลายบรรดาเอกสารทั้งสิ้นที่อาจเป็นภัยในทางปฏิบัติย่อมถือเอาซึ่งการงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปกระทำส่วนรายละเอียดโดยเฉพาะย่อมต้องปิดบังฉะนั้น
คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการที่กระทำไปในประเทศไทยย่อมต้องเป็นไปเช่นเดียวกับที่กระทำในประเทศอื่นและในกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นการผิดวิสัยและพ้นวิสัยที่จะร้องขอรายละเอียดแห่งรายการต่างๆที่กล่าวข้างต้นในที่สุดคณะกรรมการมีความเห็นว่าในสุดท้ายขอให้ระวังอย่าให้เกิดการท้อถอยอิดหนาระอาใจจนไม่มีใครคิดริเริ่มกระทำการสิ่งใดเมื่อเหตุคับขันในอนาคตหากว่าบุคคลซึ่งริเริ่มกระทำการนั้นถูกไต่สวนในเรื่องการเงินอันพ้นวิสัยจะปฏิบัติได้ในกรณีเช่นนี้ผลของงานย่อมสนองนโยบายและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายที่จะกอบกู้ฐานะของชาติย่อมจะต้องเชื่อถือกันและหนทางที่เขากระทำไปเพื่อบำบัดความยุ่งยากก็ควรจะเชื่อถือด้วยลงชื่อเทพวิทูลลงชื่อนนทลสุวัฒน์ลงชื่อวิกรมรัตนสุภาษลงชื่อนิติศาสตร์ลงชื่อพิชฌาญบุญยงข้างล่างเขียนว่าพบต้นฉบับคำปารภเพียงเท่านี้นะคะหน้าถัดไปเป็นภาพเขียนใต้ภาพว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประเทศสยามได้ส่งทหารไทยร่วมเดินสวนสนามกับกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรผ่านประตูชัยณกรุงปารีสฝรั่งเศสหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ภาพล่างร่วมสวนสนามมหาชัยณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร14กรกฎาคม2462ก็เป็นภาพทหารสวนสนามทั้งสองภาพนะคะภาพบนเป็นรูปธงช้างค่ะธงไตรรงค์ที่มีช้างอยู่ตรงกลางอีกภาพหนึ่งคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาซึ่งนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นภาพที่ยืนบนขั้นบันไดนะคะภาพถัดมาเป็นภาพที่ไม่ได้เขียนนะคะแต่ว่าเป็นรูปท่านปรีดีพนมยงค์เป็นชุดคุยต่อมาต้นฉบับชุดภาพนี้นายปรีดีเป็นผู้จัดภาพวางเองก็เป็นภาพกำลังลงนามการเซ็นสัญญามิตรภาพระหว่างประเทศสยามกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10ตุลาคม2480การเซ็นสัญญามิตรภาพระหว่างประเทศสยามกับสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่23ตุลาคม2480การเซ็นสัญญามิตรภาพระหว่างประเทศสยามกับประเทศอิตาลีเมื่อวันที่3ธันวาคม2480การเซ็นสัญญามิตรภาพระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่7ธันวาคม2480การเซ็นสัญญามิตรภาพระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่8ธันวาคม2480 3จากซ้ายจากซ้ายคนที่3กรมหม่อมนราธิปพงษ์ประพันธ์ขณะยังทรงเป็นหม่อมเจ้าวันไวทยากรทรงเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลช่วยเหลือนายปรีดีพนมยงค์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับต่างประเทศช่วงอีกภาพก็เป็นภาพที่ใกล้ขึ้นนะคะอีกสองภาพเขียนว่าพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานำคณะรัฐมนตรีของไทยเยือนประเทศญี่ปุ่นและพบกับฮิเดกิโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อพุทธศักราช2485จากนี้ไปจะเป็นบทที่1เริ่มต้นที่หน้า46แล้วก็47หน้า46นั้นเป็นลายพิมพ์ดีดั้งเดิมและมีรอยแก้ไขด้วยลายมือก็คือผู้จัดพิมพ์เนี่ยได้นำเอาต้นฉบับของโมฆะสงครามมาแสดงไว้ให้ดูด้วยนะคะสำหรับบทที่1ก็จะขอเริ่มต้นตอนใหม่สำหรับตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่2ของอ่านการอ่านหนังสือเรื่องโมฆะสงครามก็จะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไป
แต่ในตอนเริ่มต้นต่อไปนั้นข้าพเจ้าจะเริ่มเอาไทม์ไลน์ของเวลาที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องมาวางไทม์ไลน์ดูสักหน่อยเพื่อจะเห็นของห้วงเวลานั้นคือฉายภาพห้วงเวลานั้นให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้นประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ที่มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกสักหน่อยแต่ก็เสียใจที่ไม่สามารถเปิดเผยคลิปนี้ต่อสาธารณะได้อีกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขอลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่สาธารณะต่อเจ้าของลิขสิทธิ์คือมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ก็ยังต้องขอเก็บเอาไว้อยู่จนกว่าจะได้รับอนุญาตก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ